take me out and do whatever I wanted. ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นทางเลือกที่ใจทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคลิกชั่นในคลิปนี้ผมอยากจะมาแนะนำผลงานลำดับที่2ของผู้กำกับควินตินทารันติโนและต้องเป็นหนังคุณภาพที่อยู่ในเครดิตของผู้กำกับควินตินทารันติโนผู้กำกับควินตินทารันติโนหลายๆคนยังสงสัยว่าทำไมถึงใช้ผลงานลำดับที่ผลงานลำดับที่นั้นคือผลงานที่ควินตินทารันติโนเขาจะมีส่วนร่วมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นงานโพสต์งานโพสต์โปรดักชันงานกำกับงานเขียนบทงานแคสติ้งหรือแม้กระทั่งงานดำเนินการสร้างควินตินก็จะต้องมีส่วนนั่นแหละครับคือผลงานของควินตินทารันติโนที่เขาใช้กันนี่เลยครับ Pulp Fiction ในปี1994หรือชื่อไทยเขย่าชีพจรเกินเดือนภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รางวัล Academy Award Winner Best Writing Original Screenplay Quentin Tarantino Roger Avary ด้วยครับนี่ครับอยู่ในมือผมแล้วส่วนแผ่นนี้ก็คือแผ่นของบริษัทแมงป่องครับลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายแล้วทำปกสวยด้วยปก Original แบบUma Thurman ครับเนี่ยเป็นรูปที่เป็นโปสเตอร์ที่เขาเรียกว่าเป็นไอคอนของโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้นี่ครับแผ่นนี้นี่ครับน่าสะสมครับสวยงามในส่วนของspecial future นะครับเอาเป็นว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มี language English ไทยแล้วก็ subtitle English ไทยครับแล้วก็ยังมี special future delete scene ฉากที่โดนตัดทิ้งแล้วก็รวมไปถึง music video by Quentin Tarantino แล้วก็ยังรวมไปถึง commentary จาก Bruce Willisแซมมูเอล แอล แจ็คสันแล้วก็จอห์นทวอต้าแล้วก็ควินตินทารันติโนมาร่วมคอมเมนทารีในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานการแสดงของจอห์นทวอต้าแซมมูเอล แอล แจ็คสันแล้วก็อูมาเทอร์แมนแล้วก็รวมโดยบูชวิลลิสครับแล้วก็รวมไปถึงบทเจ้าพ่อมาเฟียที่นำแสดงโดยวิงเลมครับครับแนะนำให้ทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมไปหามาสะสมเพราะว่าหนังของควินตินเราก็รู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องสไตล์ของการถ่ายภาพมุมกล้องแล้วก็หลายๆอย่างควินตินมักจะใส่ซีนบูชาครูที่เขาชอบที่เขาเคยผ่านมาจากม้วนร้านวิดีโอเขาก็มักจะยัดใส่ในภาพยนตร์ของเขาครับแล้วโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ก็คือซาวด์แทร็กประกอบภาพยนตร์ของหนังควินตินทารันติโน่ก็จะเป็นซาวด์แทร็กในยุคโมทาวน์ในยุคนู่นเลยครับยุค50-60อะไรประมาณนี้ควินตินค่อนข้างที่จะชอบยุคนี้มากครับคลั่งไคล้เลยแล้วก็เขาจะมักเอามายัดใส่ในภาพยนตร์ของเขาและหนังของเขาก็จะมีกลิ่นอายของหนังคาวบอยตะวันตกในยุค50แล้วก็เอามาประยุกต์ใส่ในภาพยนตร์ของเขาด้วยและรวมไปถึงมุมกล้องที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นมุมกล้องใต้ฝากระโปรงรถนี้ควินตินทารันติโนมักจะใส่ซีนนี้ในภาพยนตร์ของเขาแทบทุกเรื่องแล้วก็รวมไปถึงฉากที่เขาเรียกว่าถ่ายเท้าอ่ะเท้าอ่ะครับที่มีเท้าผู้หญิงสวยๆนี่ควินตินก็บอกแล้วว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของควินตินทารันติโนครับครับเท้าผู้หญิงนะครับควินตินเขามักที่จะเอามาใส่ในภาพยนตร์ของเขายังไงก็อย่าลืมหามาชมนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์อาชญากรรมปนแอคชั่นปนทริลเลอร์ by ควินตินทารันติโนและเป็นผลงานลำดับที่2ของเขาครับPulp Fiction ขย่าชีพจรเกินเดือนสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ